สวัสดีครับผมโบ๊ทโบรกเกอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ by LED projector นะครับตัวนี้ลูกค้าดูไว้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็น Osram CBI Laser Gen 2นะครับผมเดี๋ยวลองดูไฟหน้าเดิมลูกค้ากันนะครับที่บอกว่าไม่สว่างประมาณไหนระยะเทสแสงของร้านเรานะครับจะเป็นระยะมาตรฐานเลยที่ 7.5 เมตรนะครับผมสังเกตแสงดูนะครับระยะ 7.5 เมตรนะครับไฟต่ำนะครับไฟสูงครับต่ำครับสูงครับสังเกตดูว่าไฟสูงเนี่ยก็ให้แสงยังค่อนข้างดีนะครับแต่ไฟต่ำเนี่ยแสงถือว่าอ่อนกว่าไฟสูงค่อนข้างมากนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์ของลูกค้านะครับผมที่ติดรถมาจากโรงงานเนี่ยมันเป็นเลนส์พลาสติกนะครับผมแล้วก็มันเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานนะครับทำให้แสงเนี่ยส่องผ่านได้ไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าระยะ 7.5 เมตรตัวเนี้ยเทสแสงนะครับได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพ่อค้าจะขอหักออก100ลักนะครับคือเป็นแสงจากหลอดนีออนแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็แสงจากไฟหัวกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า 7.5 เมตรนะครับได้ค่าลักที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตอนที่เราวัดตัว CPI Laser Gen 2เนี่ยเราก็จะวัดในตำแหน่งเดิมเลยนะครับทั้งที่ติดแล้วเนี่ยแสงจะเกลี่ยได้ทั่วกว่าตัวนี้มากๆนะครับแต่เราจะวัดในตำแหน่งที่วัดไฟต่ำเดิมลูกค้าตรงจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับบริเวณนี้นะแล้วจะขอหักออก100ลักนะครับผมเดี๋ยวลองดูผ่านมาตรฐานนะครับคือจะต้องอยู่ที่400ลักนะครับโดยที่ไม่รวมแสงธรรมชาติไม่รวมแสงอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหักออก100คือจะต้องได้อย่างน้อย400นะครับผมแต่ตัวเนี้ยได้อยู่ที่400 4ลักนะครับผม 404.2 นะครับสังเกตดูนะกล้องไม่โฟกัสนี่ครับผมจะมีจุดนะครับสังเกตดูนะ404.2 ลักก็ตีไป400ลักกลมๆเลยนะครับตัดออก100ลักจะเหลือแค่300ลักถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะครับตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเป็นการขับขี่ที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าค่าลักเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับผม400ลักเนี่ยต้องสำหรับรถที่ไม่ได้ติดฟิล์มเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนติดฟิล์มเข้าไปอีกอะไรอีกโอ้ลำบากครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมTo my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะเป็นOsram CBI Laser Gen 2นะครับผมหล่อๆจบๆเลยวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้เป็นชิป SMD นะครับชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Benz ของ BM เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานนะครับและก็หมดห่วงเรื่องการสู้แสงกลางวันไปเลยนะครับดีเยี่ยมแน่นอนนะครับผมเป็น SMD สีขาวถูกกฎหมาย 100% นะครับสามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูไฟหน้ากันตัวนี้เป็นเลเซอร์ by LED นะครับเปิดปุ๊บจะติดปั๊บสว่างทันทีแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จเลยและสังเกตแสงครับผมต่างจากของเดิมเห็นได้ชัดเลยแสงเนี่ยเกลี่ยทั่วมากๆนะครับและคัตออฟเนี่ยตัดคมชัดเจนนะครับไม่มีการฟุ้งขึ้นไปแยงตาใครแน่นอนลองมาดูค่าลักที่ทำได้กันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าค่าลักเนี่ยจะวัดตรงไหนก็ได้ครับสังเกตดูแสงที่ป้ายทั่วทั้งป้ายนะครับตรงจุดที่แสงส่องแสงเข้มเสมอกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะวัดในจุดเดิมที่เราวัดไฟเดิมลูกค้านะครับตอนนี้เย็นแล้วด้วยนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ค่าลักที่เท่าไหร่หักออก100ลักเหมือนกันครับผมนี่นะครับ 1,258 ลักนะครับ 1,258 ลักมากกว่าเดิมประมาณ 1,000 ลักนะครับต่างอย่างเดิมมาเห็นได้ชัดเลยระยะ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการขยับรถไม่ได้มีการขยับป้ายนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ by LED นะครับมีไฟสูงต่ำ2ระบบนะครับก็คือเป็นไบบีมนะครับยกไฟสูงขึ้นแล้วก็มีเลเซอร์ด้วยนะครับลองดูกันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เหลืองๆที่เราเห็นเนี่ยคือไฟสูงเดิมลูกค้าก็จะติดด้วยนะครับผมลองมาดูเลเซอร์ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับตัวนี้คือจุดเลเซอร์นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมแสงจะเข้มเป็นพิเศษนะครับทั้งสองข้างนะครับจุดที่เป็นเลเซอร์เนี่ยแสงจะเข้มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามองด้วยตาอาจจะชัดหน่อยนะครับว่าแสงเนี่ยจะออกโทนเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัว
ใบบีมนะครับก็ยกชิป LED เนี่ยให้สูงขึ้นด้วยนะครับผมบวกกับไฟสูงเดิมลูกค้าด้วยนะครับเต็มๆเลยครับผมสรุปก็คือเป็นไฟต่ำ2ดวงนะครับไฟสูง4ดวงแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าติดตั้งชุดมอเตอร์ปรับระดับไฟหน้าไปด้วยนะครับผมลองดูนะครับนี่นะครับติดตั้งชุดมอเตอร์ปรับระดับไปด้วยนะครับลองดูนะครับผมนี่ครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมสามารถปรับไฟหน้าได้เลยจากในรถนะครับเวลาที่เราบรรทุกหนักเนี่ยไม่ต้องไปปรับที่ตัวไขควงตั้งไฟนะครับให้เสียเวลาเลยนะครับนั่งปรับจากในรถได้เลยนะครับอยากจะสูงต่ำขนาดไหนตัวนี้เป็นมอเตอร์10ระดับแบบละเอียดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้ครับตรงๆแบบนี้คือชนนะประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับแต่สังเกตดูนะมองสวนไปตรงๆอย่างนี้ยังไม่แยงตาเลยนะครับลองดูนะครับพ่อค้าตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆครับต่ำลงมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมสังเกตนะครับผ่านบูเอฟเฟกต์นะครับและแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีนะครับระยะแยงตานะครับอยู่ระยะเหนือป้ายทะเบียนนิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนแล้วสังเกตดูนะครับเวลาพ่อค้าค่อยๆลดกล้องเนี่ยจะไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาทีนี้ไม่มีเลยนะครับคือผ่านลงมาปุ๊บผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีนะครับผมบูเอฟเฟกต์เลสเอฟเฟกต์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยก็คือระยะคัตออฟที่ตัดชัดเจนระยะสายตาเราอยู่เหนือแสงขึ้นมาไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับต่ำลงมาใต้แสงแสงส่องเข้าตาแยงตาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งไฟหน้าไปในระยะมาตรฐานแล้วไม่มีการแยงตาแน่นอนครับผมโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวว่าค้าจะเอาป้ายตัวนี้ออกแล้วจำลองสถานการณ์นะครับว่าถ้าเราขับรถสวนกับปาเจโร่คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมกล้องยืนอยู่นอกตัวรถนะครับเปิดไฟหน้านะครับกล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมลองดูนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับไม่แยงตาเลยไหมครับผมไฟสูงแยงตาครับผมต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยครับงานติดตั้งของที่ร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับมีประกันเกี่ยวกับงานติดตั้งให้10ปีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับงานติดตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับ10ปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราเซอร์วิสให้ฟรีทุกอย่างนะครับผมนี่เลยครับผมนี่ร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะครับงานติดตั้งนะครับบัตรกีสายไฟด้วยตะกั่วนะครับผมแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้เลยครับผมโอเคครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ